สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aquagenic Farm วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องส้มโอส้มที่มีขนาดเท่าฟักทองส้มโอเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณกลุ่มอาเซียนที่มีไทยเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกและด้วยภูมิประเทศที่เหมาะสมทั้งอุณหภูมิและฤดูกาลทำให้ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหากปลูกในแถบนี้ ต่อมานกักการค้าที่เดินทางโดยเรือมาค้าขายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้นำส้มโอกลับไปปลูกที่หมู่เกาะบาเบโดสแต่ทว่ากลับไม่ได้ผลิตดังที่ตั้งใจและได้กลายเป็นต้นกำเนิดของพืชชนิดใหม่นามว่าส้มเกรฟฟรุตต่อมาในศตวรรษที่17ส้มโอได้แพร่ขยายอิทธิพลไปสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่นโดยพ่อค้าชาวจีนมณนทน กวางตุ้งและก็เช่นเคยส้มโอได้กลายพันธุ์เป็นพืชชนิดใหม่นามว่าบุญตาลและซาบงสามารถปลูกได้เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองเมื่อส้มโอได้เดินทางออกสู่ดินแดนที่เป็นต้นกําเนิดแล้วเกิดเป็นวิวัฒนาการทางสายพันธุ์จึงทําให้ประเทศมีมูลค่าการส่งออกส้มโอเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยเมื่อเปรียบ ปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศนับว่ามีความเหมาะสมในการเพราะปลูกมากที่สุดจนกระทั่งปี2555รัฐบาลยี่ได้ประกาศอนุญาตให้ส้มโอไทยสาพันทองดีเป็นหนึ่งในผลไทยที่อนุญาตให้นําเข้าจากไทยและ2ปีไหหลังรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมการส่งเสริมส้มโอไทยให้เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่น เพราะคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมากนับว่าเป็นก้าวที่สําคัญที่ส่งผลให้ส้มโอพันทองดีของไทยยังคงโดดเด่นอยู่ในตลอดการค้าของญี่ปุ่นเสมอมาประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีทั้งนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาครัฐทําให้เราสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสม และได้ผลิตที่ตรงต่อความต้องการที่จะส่งออกทว่าแม้ว่าประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีการเกษตรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสามารถปลูกพืชชนิดใดก็ได้ในพื้นที่ใดก็ได้ทุกที่ล้วนแต่มีความเฉพาะที่ไม่เหมือนกันทำให้ส้มโอทั้ง8สายพันธุ์ของไทยนั้นจะอยู่ในจุดที่เหมาะสมแตกต่างกันโดยส้มโอทั้ง8สายพันธุ์ที่ ได้รับความนิยมจากเกษตรกรมีดังนี้พันทับทิมสยามพันทองดีพันขาวน้ำพึง่งพันขาวใหญ่พันขาวพวงพันขาวแตงกวาพันท่าคอยพันปัตปาตาวีย อันดับแรกต้องทําความเข้าใจก่อนว่าส้มโอก็คือพืชพันุไม้ชนิดหนึ่งที่จําเป็นต้องพึ่งพาระบบก,การจัดการของธรรมชาติที่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์เช่นมือใหม่มักจะปลูกส้มโอลงบนพื้นที่วางเปล่าในทันทีทําให้อัตราการรอดนั้นไม่น้อยและผลผลิตที่ได้ก็ไม่ต้องตามความต้องการโดยวิธีการเริ่มต้นง่ายๆคือ ให้ปลูกกล้วยนำร่องเสียก่อนในพื้นที่ว่างเปล่าศัก์สีท5เดือนหลังจากนั้นจึงนำต้นพันธุ์ส้มโอทีต้องการลงปลูกเหตุที่ต้องทำเช่นนี้นั้นก็เพราะว่าต้นกล้วยที่บุกเบิกในที่ดินเปล่าแล้วนั้นจะสร้างระบบรางจำหนึ่งภายในดินทำให้ดินเกิดความชุ่มชื้นและเป็นกำแพงกันแดดตามธรรมชาติให้แก่ต้นพันธุ์อ่อนต่างๆส้มโอท,ที่ลงปลูกหลังจากนี้จะได้รับการดูแลจากต้นกล้วยเรียกว่าเป็นการพึ่งพาตามธรรมชาตินั่นเอง ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ